สำหรับเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของม็อบนายสุเทพเทือกสุบรรณมีมือที่มองไม่เห็นคอยบริหารจัดการให้เกิดความรุนแรงและเหตุการณ์นองเลือดครับเพื่อเปิดโอกาสให้อำนาจนอกระบบเข้ามายึดอำนาจรัฐตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทยโดยลมเปลี่ยนทิศเรื่องรุนแรงและจะรุนแรงมากขึ้นวันนี้เป็นหนึ่งในวันหยุดยาว5วันในเทศกาลปีใหม่แต่ปีนี้ไม่สนุกไม่สดชื่นมองหน้าผู้คนก็มีแต่ความหงอยเหงาคล้ายคนสิ้นหวังอาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฝืดเคืองผู้คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเพราะคาดการอนาคตข้างหน้าไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรสู้เก็บเงินสดไว้ดีกว่าเผื่อยามฉุกเฉินขืนใช้จ่ายโดยไม่ระวังจะกลายเป็นความประมาทโดยไม่รู้ตัวนี่คือภาพรวมๆของคนไทยยามนี้สิ่งหนึ่งต้องยอมรับว่าการชุมนุมของพี่น้องประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกดดันเรียกร้องอย่างมีเป้าหมายและจุดประสงค์เพื่อให้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากตำแหน่งและให้เกิดรัฐบาลชุดใหม่มีนายกรัฐมนตรีมาจากคนกลางเพื่อมาทำหน้าที่ระยะหนึ่งระหว่างที่มีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและการปกครองแต่การชุมนุมประท้วงหรือม็อบไม่ใช่สิ่งที่จะบันดาลให้สิ่งที่เรียกร้องเกิดขึ้นได้โดยเร็วในระยะเวลาที่จำกัดแต่มันใช้เวลาที่ยืดยาวจาก1อาทิตย์มาเป็น2อาทิตย์และมาถึงวันนี้ก็2เดือนกว่าที่ม็อบกปปสชุมนุมยืดเยื้อและสิ่งที่เรียกร้องก็ยังไม่เกิดขึ้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งวันนี้รักษาการนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ลาออกและจะปฏิบัติหน้าที่จนกว่ามีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนโดยใช้เหตุผลจากรัฐธรรมนูญเป็นกติกาบังคับไว้หลายคนถามว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะนับวันสถานการณ์การเมืองจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นจากการชุมนุมในระยะแรกที่ไม่มีคนตายแต่มาถึงณขณะนี้มีคนตายแล้วถึง3คนบาดเจ็บอีก100กว่าคนเป็นสิ่งที่ไม่มีคนไทยคนไหนอยากเห็นไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ยากหลีกเลี่ยงและโอกาสที่จะมีคนตายเพิ่มขึ้นก็มีมากขึ้นเพราะวันนี้ชัดเจนว่ามีบุคคลที่ฉกฉวยสถานการณ์เป็นกลุ่มบุคคลที่3ที่จุดชนวนความรุนแรงจุดชนวนของการใช้อาวุธปืนจากปากคำของสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่พยาบาลที่กำลังช่วยยื้อชีวิตดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์ช่วยให้เห็นภาพว่ามีชายชะกันกลุ่มหนึ่งใช้อาวุธปืนและกระสุนจริงระดมยิงมาที่เจ้าหน้าที่ท่ามกลางเสียงร้องขอเพื่อช่วยชีวิตตำรวจที่บาดเจ็บกลุ่มชายชะกัน 7-8 คนนั้นจึงได้ถอยและหายไปในวันนั้นชาวบ้านก็ตายและบาดเจ็บโดยที่ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ใช้กระสุนจริงแล้วเป็นใครล่ะครับที่บงการกลุ่มชายชะกันเหล่านี้เป็นคำถามที่ผู้คนอยากรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพไม่ใช่ละครไม่ใช่ลิเกทุกอย่างเป็นเรื่องจริงกลุ่มคนที่ออกแบบปั่นสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในขณะนี้คาดให้มีเหตุปะทะและเกิดความรุนแรงแน่นอนครับการชุมนุมของม็อบกปปสหากไม่มีความสูญเสียหรือไม่มีเหตุวุ่นวายจนสถานการณ์รุนแรงขึ้นชัยชนะที่ม็อบกปปสประกาศไว้ก็ยากที่จะเกิดได้เพราะไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่ดึงมวลชนภาคส่วนอื่นๆหรือกองทัพให้มาเลือกข้างสนับสนุนได้สิ่งที่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันหรือที่พูดง่ายๆว่ารัฐประหารก็ไม่มีวันเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้กลุ่มคนที่วางรูปแบบหรือกลุ่มขั้วอำนาจที่อยู่เบื้องหลังของสถานการณ์ไม่ปกติของประเทศไทยในยามนี้คิดและออกแบบวางขั้นตอนไว้แล้วทุกอย่างกำลังดำเนินการไปตามช่องตามเส้นทางที่กลุ่มอำนาจที่มองไม่เห็นขีดไว้แล้วแค่เติมเชื้อเติมไฟทีละนิดรอวันสุกงอมรอให้สติของผู้คนในแผ่นดินนี้ทนแบกรับไม่ไหวสิ่งที่ขั้วอำนาจมองไม่เห็นคาดหวังก็จะสมใจที่สุดเส้นทางต้องจบที่เหตุหนองเลือด